กับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองร่วมออกเดินทางบนโลกกว้างแบบพรีเมียมที่คุณสัมผัสได้จริงในลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาลีลามีวันนี้กับเทปพิเศษสำหรับคนพิเศษที่เราใช้เวลาดีๆร่วมกันตั้งแต่วอชิงตันดีซีนิวยอร์กจนถึงบอสตันส่งผ่านประสบการณ์ในการดีไซน์เส้นทางท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจทัวร์ให้แขก VIP ได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่มีลีลาที่เมืองเบอร์ลิงแฮมมาร่วมสัมผัสการท่องเที่ยวแบบลีลามีในรูปแบบแพ็กเกจทัวร์ไปด้วยกันกับเรานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการลีลามีครับมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกครับในลีลาที่เป็นตัวคุณเองคุณผู้ชมวันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับเป็นเทปที่เรียกว่าเป็นเทปที่หาดูได้ยากพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เราไปเที่ยวอเมริกาฝั่งนิวยอร์กบอสตันดีซีฟิลาเดลเฟียเราไปหลายเมืองมากเลยครับสถานที่สำคัญสำคัญหลายที่ทีเดียวฮะโอ้อะไรที่คุณนิรุธประทับใจมั่งที่เราเที่ยวผมชอบบอสตันนะผมดูว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากและมีการกระจายออกไปได้ทั่วถึงอย่างเช่นถ้าคุณชอบชนบทก็ขับรถไปอีกหน่อยผมรู้สึกว่าผมชอบบอสตันมากกว่าและไม่แออัดมากเหมือนเมืองใหญ่ๆที่เราไปเช่นฟิลาเดลเฟียเอ่ยหรือที่นิวยอร์กเอ่ยพวกนี้นิวยอร์กก็น่ารักนิวยอร์กเราเดินข้ามสะพานสวยเรานั่งทัวร์เปิดหลังคาพาชมรอบๆนะฮะนี่คือบรรยากาศของการเที่ยวครั้งนั้นเราเที่ยวกัน10กว่าวันเลยทีเดียวครับเกือบไป20วันด้วยครับเที่ยวกันนะครับ16วันนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็เป็นการท่องเที่ยวแบบพิเศษคุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวแบบนี้เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบแพ็กเกจทัวร์แพ็กเกจทัวร์คือการรวมบริการคร่าวๆไว้ก็คือตั๋วเครื่องบินโรงแรมรถรับส่งหรืออาหารบางมื้อและนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็จะเที่ยวเองตามคำแนะนำแบบนี้นี่คือการเริ่มต้นของเทปนี้คุณผู้ชมครับคุณนิรุธก็จะบินข้ามมาลงที่ซีแอตเทิลใช่ไหมฮะที่ซีแอตเทิลจุดหมายปลายทางจริงๆแล้วเป็นที่เมืองเล็กๆเราต้องต่อเครื่องภายในซึ่งเป็นใบพัดจากซีแอตเทิลไปเบลลิงแฮมอย่างที่พี่เอ๋ว่าเป็นเทปที่หาดูค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเราดูรายการลีลามีเนี่ยก็จะเห็นเราสองคนอยู่ตลอดเวลาก็มีอยู่เทปเนี่ยที่เราสปลิตกันหรือว่าแยกกันออกไปพี่เอ๋ก็ส่งผมที่สนามบินบอสตันเพราะว่าเครื่องผมออกก่อนแล้วพี่เอ๋ก็เดินทางกลับมาทำภารกิจที่กรุงเทพผมก็นำภาพต่างๆแล้วก็อีกมุมหนึ่งของฝั่งตะวันตกมาฝากท่านผู้ชมครับพอไปถึงเสร็จแล้ววันแรกเริ่มไปที่ไหนไม่เอาแบบบินก่อนเหรอแบบจากบอสตันจากบอสตันเสียเท่าอยากจะเล่ารายละเอียดว่าเป็นยังไงโอ้พี่เอ๋ก็บินกันวันหนึ่งเต็มๆเลยครับตอนนี้ผมมาส่งคุณนิรุธตอนนี้เราอยู่ที่โดเมสติกแอร์พอร์ตหมายถึง
บินภายในประเทศนะฮะอ้าวหมายถึงกันล่ะผมไม่พาไปด้วยเนื่องจากว่าเรามีบริการใหม่คุณผู้ชมครับบริการแบบเป็นแพ็คเกจทัวร์ที่สามารถเดินทางได้เองจัดการเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่คร่าวๆไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางเที่ยวเองโดยไม่ต้องมีคนพาเที่ยวแยกจากร่มใหญ่ออกไปใช่อยากจะอยู่ต่ออยากลองผมอยากลองผมเลยได้ถ้าอยากลองนี้เราจัดการเส้นทางซีแอตเทิลให้เบอร์ลิงแฮมซีแอตเทิลไปเบอร์ลิงแฮมอาจจะเป็นแวนคูเวอร์เข้าไปแวนคูเวอร์ตรงนี้ก็คือสั่งการได้เลยสามารถที่จะอยากจะไปเที่ยวไหนก็สามารถโทรบอกได้เลยแล้วก็จัดการต่อเรื่องให้ได้เรียบร้อยแต่นี่วางรูทคร่าวๆไว้สำหรับการเที่ยวแบบแพ็คเกจแบบนี้ไม่ว่าลีลาของท่านจะเป็นยังไงไม่ว่าจุดหมายปลายทางท่านจะอยู่ที่ไหนเราสามารถทำให้ท่านได้ทุกแห่งบนโลกใบนี้ครับสุดยอดคุณผู้ชมครับงั้นเราจะตามเก็บภาพคุณรุ่นในการเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะฮะมาฝากคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีพี่เอ๋สวัสดีครับเที่ยวสนุกครับประเทศอเมริกานี่เขายิ่งใหญ่และใหญ่มากๆจริงๆแค่บินจากตะวันออกมาตะวันตกเนี่ยใช้เวลาบินเนี่ยที่อยู่บนอากาศเนี่ย6 ชั่วโมงครึ่งนี่นะครับ6 ชั่วโมงครึ่งนี้ทางฝ่ายจัดการตัวเครื่องบินก็เลือกเวลาที่ดีที่สุดให้สำหรับผู้เดินทางผู้ซื้อแพ็กเกจทัวร์แบบนี้เพื่อจะให้พักผ่อนต่อเครื่องได้ทันแล้วเป็นไงฮะต่อเครื่องทันเรียบร้อยไหมแล้วบินยังไงต่อทันแต่6ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเวลาต่างกันอีก3 ชั่วโมงนะตะวันออกกับตะวันตกต่างกัน3 ชั่วโมงโอ้โหขนาดประเทศเดียวกันประเทศเจ้าของประวีปคุณผู้ชมกว่าแล้วไปรอก็ไม่นานนะไม่ถึงชั่วโมงดีนะนี่ต้องชมแผนกตัวเครื่องบินสบายสบายเดินมาถึงก็ได้พักผ่อนดื่มกาแฟดื่มน้ำถ้วยนะเขาก็เรียกขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องก็เป็นเครื่องใบพัดตัวเล็กก็บินประมาณสักแล้วกระเป๋าสัมภาระเช็คทรูไปเช็คไปเลยถึงเบลลิงแฮมเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกระเป๋าตั้งแต่ตรงนี้ฮะต่อ2 สายกระเป๋าก็จะเช็คทรูเรียบร้อยหมายถึงว่าจะไปเจอกระเป๋าเบลลิงแฮมเลยที่ปลายทางเลยนะฮะไม่ต้องมาล่างรากกระเป๋าตอนที่ต่อเครื่องอีกเพราะว่าเวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดหน่อยเนี่ยมันก็ไม่วิ่งกระหืดกระหอบอันนี้คือความสามารถของการจัดการและเขาถือว่าเราอยู่ในประเทศเขาแล้วไม่มีการตรวจกระเป๋าหรืออะไรมันเป็นภายในแล้วเมื่อเรานั่งไปกรุงเทพไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตรวจแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ในประเทศแล้วไปถึงนั่นก็ค่อนข้างดึกวันรุ่งขึ้นตื่นมันก็ตกใจเลยเสียงดังตั้งแต่9โมง10โมงเลยรอบข้างที่พักเขามีงานประจำปีชื่อเขาเก๋มากเลยชื่อว่า Ski to Sea แล้วคุณนิรุตไปยืนอยู่ตรงไหนตรงที่เขาจัดงานเส้นชัยรอดูคนไปยืนตรงเส้นชัยรอดูคนวิ่งเข้าเลยโอ้โหสนุกมากๆแล้วก็ต้องแข็งแรงมากๆแต่ว่าสกีบนยอดเขาเราไม่ได้ขึ้นไปถ่ายเอ้าเหรอไม่ได้ขึ้นไปคุณผู้ชมว่าเที่ยวนี้เราส่งตากล้องไปไม่กี่คนเราค่อนข้างจะทำให้บรรยากาศดูเหมือนกับการเที่ยวส่วนตัวนะฮะงั้นแล้วบรรยากาศการถ่ายทำการจัดการแบบนี้ดูแอดเวนเจอร์พอสมควรเดี๋ยวดูภาพกันครับสนุกมากๆแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปถ่ายบนยอดเขาไงเราก็เลยมาเอาดูตรงไฮไลท์ดีกว่าที่ใครจะเข้าวิ่งเส้นชัยไปชมกันครับชมครับท่านผู้ชมครับผมเดินทางมาที่ซีแอตเทิลแล้วขึ้นเครื่องต่อมาที่เมืองเล็กๆอยู่ใกล้ๆกับมหาสมุทรซึ่งเป็นมหาสมุทร2 ฝั่งคือมหาสมุทรของแปซิฟิกและทางด้านขวามือไม่ไกลเลยทางด้านหลังท่านผู้ชมเนี่ยเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับอยู่ไม่ไกลจากเมืองแวนคูเวอร์ห่างจากประตูเข้าเมืองชายแดนแวนคูเวอร์ประมาณ15 ไมล์แล้วก็ในช่วงที่ผมมาถึงเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลวันระลึกถึงทหารผ่านศึกนะครับเขาจัดการยิ่งใหญ่ทั้งประเทศอเมริกาเลยแม้ว่าจะไปที่นิวยอร์กหรือไปบอสตันหรือแม้กระทั่งเข้าข้ามมาฝั่งตะวันตกนี่ก็มีงานซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปีเขาก็มีคนสนุกที่มากั้นเราเองกั้นเป็นคอกม้าแล้วก็บริการให้เด็กขี่ม้าเล่นที่นี่นอกจากนั้นแล้วก็งานทั่วไปก็เป็นงานออกร้านคล้ายวัดไทยเราหรืองานวัดแต่ที่เขาจัดอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับไม่ได้จัดอยู่ในวัดและนอกจากนั้นแล้วผมถามเพื่อนบอกว่า
งานวันระลึกถึงทหารผ่านศึกเนี่ยเขามีทุกปีหรือว่าเป็นเทศกาลใหญ่มากทีเดียวแล้วก็จะมีการแข่งขันอย่างอื่นด้วยนอกจากมีงานประจำปีของเมืองนี้แล้วก็ยังมีการแข่งขันในเรียกเราเรียกว่าไตรกีฬาแต่ที่นี่เขามีการแข่งขันไม่ใช่3ประเภทนะครับไตรกีฬาคือ3ประเภทที่นี่มีแข่งถึง7ประเภทเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าประเทศไหนจะได้เป็นแชมป์นะครับก็ตอนนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ชมชมบรรยากาศทั่วๆไปของงานประจำปีเนื่องในวันระลึกถึงทหารผ่านศึกครับแข่งขันกันจริงจังมากคุณผู้ชมครับสนุกไหมล่ะพี่ท่านผู้ชมชอบไหมครับสนุกไหมครับโอ้โหลากเรือจังบ้านเราบ้านเราทำได้ไหมบ้านเราขาดสกีอย่างเดียวบ้านเราไม่มีหิมะใช่ไหมใช่เราต้องมีปีนเขาปีนเขามีเสร็จขี่จักรยานแล้วก็มีวิ่งวิ่งแล้วมาพายเรือแล้วเข้ามาราธอนก็5อย่างจะเพิ่มพวกสกีเก็บหอยพวกนี้ลงไปด้วยได้ไหมมันจะพอกระดานเลยสกีเก็บดันเลยไปหาหอยหลอดเหรอออนไลน์หอยหลอดได้นี่แค่เบรกแรกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้าคุณนิรุตบอกว่าพาไปเที่ยวไหนนะเขาเมื่อมีงานแบบนี้แล้วเนี่ยก็ถือเป็นงานประจำปีเขาก็มีงานฟันแฟร์เกิดขึ้นมาในหมู่บ้านฟันกันฟันกันไม่ฟันแฟร์ไม่เป่าแต่ว่าเว็บงานรื่นเริงมันขายของมีเสื้อผ้าเก่าๆดีๆนะมาขายนะโอ้โหผู้ชมเดี๋ยวเบรกหน้าพบกันไปดูกันครับนี่จะพาไปเที่ยวงานแฟร์พาพี่เอ๋ท่านผู้ชมไปเที่ยวงานแฟร์จัดอยู่ที่เมืองแต่เมืองเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมที่ต่อเครื่อง1ชั่วโมงจากซีแอตเทิลนี่แหละใกล้ที่สุดคือเมืองแวนคูเวอร์ใช่ใกล้แวนคูเวอร์ของแคนาดาเขาอยู่ฝั่งตะวันตกตั้งประจันเลยขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ถึงชายแดนถึงชายแดนของแคนาดาก่อนไปผมก็เลยเตรียมทำวีซ่าเข้าแคนาดาไปด้วยเรียบร้อยดีเลยเผื่อมีโอกาสจะได้เข้าไปบริการดีไหมทางบริษัทบริการคัดเรื่องวีซ่าดีไหมตั้งแต่อเมริกาตั้งแต่ทุกๆแห่งที่จะไปเนี่ยทุกคนจะไปแต่ว่าบางประเทศหรือบางสถานทูตเนี่ยเจ้าตัวต้องไปเองครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเตรียมการจัดการเรื่องเอกสารทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องการเดินทางทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเอกสารทั้งหมดไปยื่นวีซ่าส่งเจ้าหน้าที่มาส่งรถไปรับที่บ้านส่งรถไปรับมากเลยนะแล้วไปแล้วก็นัดวันและเวลาให้เราด้วยขอเรียบร้อยให้เรียบร้อยครับพอไปถึงก็แค่ไปถึงสถานทูตก็เดินพุทธก็ไปสัมภาษณ์ไปยื่นพาสปอร์ตไปแต่ยังไงเจ้าหน้าที่จะดูแลเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยนะก่อนที่ว่าจะพิจารณาให้เรียบร้อยว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ไม่ติดขัดในเรื่องการทำวีซ่าครับก็พูดถึงฟันแฟร์ที่นี่ครับฟันแฟร์นี่ก็เป็นงานจัดอยู่ใจกลางของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมทะเลครับก็โอ้โหเป็นงานประจำปีอาหารไทยก็มีประจำปีสิที่ไปช่วงนี้จะมาเจองานเยอะจังแข่งกีฬาบ้างล่ะงานฟันแฟร์บ้างล่ะโอ้โหเจอมันเป็นช่วงเทศกาลของเขาพอดีสปริงพอดีหมดหิมะพอดีนี่ไงก็อาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารจีนอาหารเม็กซิกันเสื้อผ้าโอ้เยอะแยะหรือว่าอาหารขอประทานโทษนะครับผมเคยถามพ่อบุญธรรมผมตอนที่ผมอยู่เลยอาหารประจำชาติของประเทศเรานี่อะไรครับพ่อ
แฮมเบอร์เกอร์ยังใหญ่ทุกคนก็ไปรอเข้าคิวกินกันพิซซ่าผมอยากดูแล้วอ่ะไปชมกันเลยผู้ชมไปดูภาพกันฮะจะเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็มีอาหารการกินเยอะแยะท่านผู้ชมคงหิวใช่ไหมครับพี่เอ๋คงหิวแน่ๆไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างเชิญครับนี่ก็พิซซ่าทำกันร้อนๆทานกันร้อนๆตรงนี้เลยครับนี่ก็เป็นอาหารอินเดียมีแซนด์วิชแกงกะหรี่นะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่คนอเมริกันนิยมครับเป็นเลมอนเอดเป็นมะนาวฝรั่งน้ำมะนาวฝรั่งเบอร์เกอร์คอนเสิร์ตเปลี่ยนวงหลายๆวงครับน้องสาวผมน้องสาวผมเป็นคนอเมริกันชื่อน้องนุชสุดสวยมีคอนโดอยู่ข้างหลังท่านผู้ชมเนี่ยครับวันนี้พาผมมาเดินเที่ยวงานใกล้ๆงานวัดบ้านเรานะนุชนะค่ะเหมือนงานวัดไหมเหมือนงานวัดค่ะพี่ค่ะเป็นงานปีนึงมีหนึ่งค่ะพี่งานปีมีหนเดียวค่ะแล้วนี่เป็นร้านอาหารไทยมีสเต๊ะมีปอเปี๊ยะทอดเกี๊ยวซ่าข้าวผัดผงกะหรี่อันนี้ผัดไทยว่าออนไรซ์อะไรก็ใส่บนข้าวแดงๆหน่อไม้โอ้โหฝรั่งทานนะฝรั่งเข้าคิวซื้อกันเยอะเห็นแล้วก็ดีใจแทนคนไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะเจ้าของร้านชื่อคุณเก่งและมีภรรยาที่สวยน่ารักคือคุณเอครับสนุกครับมีชีวิตเหมือนกลับไปเด็กๆไปเที่ยวงานวัดอีกคนนึงสนุกชอบครับขายรถเก่าครับท่านผู้ชมรถมือสองเห็นแล้วอยากได้มากเลยไม่มีปัญญาเอากลับครับแล้วเป็นพวงมาลัยซ้ายคันนี้ประมาณ 30,000 เหรียญส่วนเจ้าคันนี้ 38,275 เหรียญที่นั่ง3ตอนได้ชื่อว่า Highlanderโอ้เป็นแฟร์ที่สนุกมากนะชอบไหมครับท่านผู้ชมพี่เอ๋ชอบไหมเขียนหน้าเขียนตาโอ้โหมีเพนมากเพนอะไรคนไทยเราอาหารไทยขายดีไหมครับขายดีมากเมื่อกี้เนี่ยคุณหนุ่มคุณสาวยังหนุ่มสาวอยู่เลยทั้งไทยและญี่ปุ่นเลยเป็นเจ้าของร้านเดียวกันเลยเขาก็เชิญไปแต่ว่าขอประทานโทษครับบอกว่าจริงๆไม่มีเชิญไปทานเหรอฮะเชิญไปทานส่งมาก็ได้ส่งก็ทานแค่ตรงนั้นแหละมีผัดไทยมีอะไรก็รบกวนแก้ตรงนั้นก็บอกก็มีร้านญี่ปุ่นอีกไปกินอาหารญี่ปุ่นเขาจะขอดูแลอะไรเขาขอบคุณเขามากเพราะว่าเราก็อยากจะไปเที่ยวอะไรให้มากๆบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะตรงกับเขาแล้วก็มาเสียเวลามากมายนะคุณผู้ชมน่าจะชอบงานแฟร์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าคุณนิรุตจะพาไปเที่ยวงานอีกหนึ่งงานโอ้ไปเที่ยวนี้ดูหลายงานเลยเป็นงานช่วงพฤษภาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองทุกอย่างเมื่อมีการเฉลิมฉลองในการออกกำลังกายแล้วเนี่ยครับเขาถือเป็นวันสำคัญเลยของวันที่30พฤษภาคมเป็นวันภาษาฝรั่งเขานะขอประทานโทษ Memory Day อ๋อเป็นวันแห่งความทรงจำไม่ใช่วันทหารผ่านศึกวันทหารผ่านศึกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาพบกันครับอ
เบรกนี้จะเป็นเรื่องของวันที่เขาจัดเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษฐานผ่านศึกมิให้จัดแค่ที่เบลลิงแฮมนะทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกเอ๊ะอยู่ดีๆจะพาท่านเข้าไปดูสุสานน่ากลัวหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่างานวันรำลึกถึงทหารผ่านศึกก็เนี่ยจัดเหมือนกับงานฟันแฟร์อีกชนิดหนึ่งงานนี้เดี๋ยวงานนี้กับเบรกที่แล้วเนี่ยมันจะภาพซ้ำเหมือนไหมคุณนิรุตเหมือนกันเปล่ามันไม่เหมือนจะหลอกคุณผู้ชมมานั่งชมว่าเหมือนกันไหมอันนั้นเป็นการขายอันนี้ล่ะฟันแฟร์ที่สำหรับรับนักกีฬาขึ้นมากับผู้ที่มาท่องเที่ยวครับค่ะอันนี้แจกฟรีแล้วบรรยากาศคึกคืนบรรยากาศดีมากมีเฮลิคอปเตอร์อัญเชิญธงประจำชาติลงมาแล้วมีการแบบว่าตั้งแถวเคารพธงชาติรับธงชาติมาชักขึ้นเสาแล้วก็มีการปูเสื่ออยู่ข้างๆหลุมศพสมมติว่าคนที่ก็มีญาติเขาก็ไปก็เหมือนกับว่าไปทำความเดี๋ยวตรงนี้ถ่ายมาให้ดูไหมปูเสื่อปูเสื่อมีนะปูเสื่อคุณชมเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยดีกว่าไปชมภาพกันเลยครับท่านครับลีลามียังอยู่ในเมืองเล็กๆที่ว่าเบลลิงแฮมที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าตกเฉียงเหนือหมายความว่าเราอยู่ที่เมืองหรือว่ารัฐวอชิงตันสเตทนะครับคือวอชิงตันสเตทคือรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางเหนือตะวันตกเฉียงเหนือที่อยู่ใกล้กับแวนคูเวอร์หรือประเทศแคนาดามากที่สุดนะครับเมืองเล็กนี้ก็แยกออกมาจากซีแอตเทิลอีกทีนึงซึ่งอยู่ใกล้แวนคูเวอร์ไปประมาณเหลือประมาณ15ไมล์จะถึงขับรถก็ประมาณ15นาทีแล้วก็จะข้ามฝั่งไปยังแวนคูเวอร์และเนื่องจากว่าโอกาสที่พาท่านผู้ชมลีลามีทางพาท่านผู้ชมมาในงานนี้ทำใหม่เพราะว่าปีนึงก็มีครั้งเดียวแล้วผมโชคดีมากๆที่มาถึงที่เบลลิงแฮมนี่ในวันนี้คือวันที่30พฤษภาคมนะครับทุกๆปีถือว่าเป็นวันระลึกถึงหรือวันรำลึกถึงฐานผ่านศึกในบริเวณนี้ชื่อว่า Green Acre Memorial Park เป็นที่ที่ฝังศพของทหารผ่านศึกทั้งหลายก็จะถูกนำมาอยู่ที่นี่วันนี้ก็ได้มีการเชิญธงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งธงเนี่ยจะออกให้จากทางเมืองหลวงคือที่วอชิงตันดีซีจะมอบให้กับทุกๆแห่งที่เป็นสุสานของฐานผ่านศึกแห่งละ1ธง1ธงแล้วก็นำขึ้นมาชักครึ่งเสาเพื่อเป็นการระลึกถึงและให้เกียรติกับนักรบผู้กล้าทั้งหลายนี่ทุกๆคนที่เป็นลูกหลานก็มาร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นลูกหลานอย่างผมไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วว่าบังเอิญมาและก็เป็นครั้งเดียวที่ก็จัดเทศกาลนี้ขึ้นมานะครับเข้ามาแล้วเหมือนกับเรามาเดินอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งไม่ได้มีความน่ากลัวเหมือนกับสุสานทั่วไปทุกๆร่างของทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็มีการประดับประดาด้วยดอกไม้ของญาติหรือเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่ง
คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะนำดอกไม้มาแสดงความเคารพและคารวะและให้เกียรติกับนักรบผู้กล้านี้แล้วหากท่านผู้ชมจะมีสักครั้งหนึ่งที่จะมาวาดลีลาที่เป็นตัวท่านเองแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่นี่หรือไม่อยากจะมาที่นี่เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายในเมืองเล็กๆที่ชื่อเบลลิงแฮมนี้สมัยก่อนนี้ไม่ได้ชื่อเบลลิงแฮมครั้งหนึ่งชื่อว่าแฟร์เฮเวนและถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นเบลลิงแฮมในภายหลังนี้เรายังมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเมืองเล็กๆที่น่ารักและมิไกลจากเมืองหลวงใหญ่ก็คือเมืองเซียโตลนั้นที่เป็นรัฐวอชิงตันหรือว่าเราเรียกภาษาฝรั่งว่าวอชิงตันสเตทนะครับไม่ห่างไกลขับรถประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมง40นาทีท่านก็สามารถมาเที่ยวทั่วไปของเมืองนี้ยังมีอีกหลายเมืองที่น่าสนใจรวมไปถึงท่านสามารถจะก้าวข้ามไปยังประเทศแคนาดาไม่ว่าจะเป็นแวนคูเวอร์หรือที่ขึ้นชื่อมากๆคือวิกตอเรียพอยท์ที่มีสวนดอกไม้ที่สวยงามชื่อว่าบูเจตการ์เดนครับและจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อครับเชิญครับมาถึงที่นี่แล้วถ้าเราจะไม่พูดถึงทหารผ่านศึกที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและบังเอิญเป็นเพื่อนผมเองแล้วก็ดูแลผมในระหว่างที่ผมพักอยู่ที่เบลลิงแฮมนี่ขอแนะนำท่านผู้ชมรู้จักกับผมไม่ทราบยศไม่ทราบตำแหน่งเขาแต่ว่าเป็นเพื่อนผมที่ผ่านทหารผ่านศึกมาแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเขาไปรบที่ไหนบ้างหรือว่าผ่านศึกอะไรมาบ้างครับเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณแลรี่มัวร์ครับแลรี่มัวร์ Hi Hi So Swadhi Kap So Swadhi Swadhi to our audience in Thailand Say Swadhi Kap Swadhi Kap So Have you been passing with the war before? Were you in the war? I joined the Air Force in 1966 and I went to Germany, then I went to New Mexico, and then I went to Vietnam for 1 year, 1969. Where did you base when you went into Vietnam War? 1969. And where is your base? Your base in Vietnam? Yeah, Da Nang Air Force Base. Oh, that's right. He passed the war in Germany, in Mexico. He started to be a soldier since 1966. You joined Air Force when you...In the year of 1966, up to what year? 1970. ก็ประมาณ 3-4 ปีนะครับได้ประจำการอยู่ที่เยอรมนีแล้วก็ที่เม็กซิโกแล้วก็ไปประจำการอยู่ในค่ายของฐานอากาศที่เวียดนามเลย I thought you were based somewhere in Thailand. You never been to Thailand when you joined the Vietnam War? No. Oh no, just only in Vietnam. No. Where about in Saigon?In no Da Nang. Oh, ไปประจำการอยู่สนามบินที่ดานังนะครับในขณะนั้นคุณแลรี่มัวร์เป็นฐานอากาศแล้วก็ดีใจครับที่ยังผ่านสงครามมาแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ดูแลผมอยู่ในวันนี้นะครับ Thank you so much. Anything you would like to say to our Thai audience? I was in Thailand in 2009. Spent 3 weeks there and I loved it. Wonderful people. บอกว่าเขาเคยไปเมืองไทยนะครับเมื่อปีคริสต์ศักราช2009แล้วก็ชอบเมืองไทยมากแล้วทุกๆคนน่ารักมากครับโอเค thanks a lot for joining us today thank you hope there's no war anymore หวังว่าคงไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเราไม่ชอบสงครามเราชอบความรักเหมือนเรารักกันแม้ว่าจะอยู่กันคนละฟากฟ้าเช่นอเมริกาและประเทศไทยเขาก็รักคนไทยรักประเทศไทยขอบคุณมากครับ Thank you โอ้บรรยากาศคือคลื่นมากเป็นยังไงโอ้โหฟรีหมดทุกอย่างเหรอโอ้ผมกินอิ่มเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกโอ้มันน่ากลัวปะเขามีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสุสานมีผู้จัดการสุสานนะแต่งเนื้อแต่งตัวดีเข้ามาให้น้ำบ่งน้ำบัตรมาต้อนรับอะไรอย่างดีเลยเขาจะมาดูความพร้อมอะไรทั้งหมดทำความสะอาดทั้งหมดไปแล้วเหมือนไปปิกนิกอะเอาเสื่อไปปูไปขอฮอทดอกมากาแฟมานั่งดื่มมีการแสดงบนเวทีไหมเมื่อกี้เห็นไหมมีการสดุดีทหารต่างๆแล้วก็มีทหารที่มาอยู่ในงานเยอะเลยเมื่อกี้ที่เห็นน่ะเป็นทหารอากาศรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนั่งถือปืนใส่แว่นเป็นทหารอากาศที่เป็นเพื่อนของญาติผมเป็นคนพาเข้าไปและจองที่
ที่จอดรถจอดรถเลยก็เลยสะดวกเข้าไปจอดใกล้ๆเขาให้เกียรติวีรบุรุษพวกนี้ใช่ครับโอ้โหเป็นงานที่แบบถ้ามีโอกาสจะไปถ่ายทำอีกรอบให้คุณผู้ชมดูไปที่นี่ไปแบบ full scale เลยนะไปกันแบบเห็นเราสองคนด้วยเลยใช่แต่พี่เอ๋ไม่กลัวนะผมนั่งปูเสื่อข้างๆหลุมศพใครก็ไม่ทราบแต่ว่าใครก็ได้ที่เข้าไปร่วมงานเขาไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงวันนะไม่เกี่ยงสัญชาติไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงขอให้ไปด้วยความเคารพเท่านั้นเองคนที่เข้าไปเคารพญาติของเขาอะไรเขาก็มีแล้วคนที่ไม่มีไม่ได้ไปหรือว่าญาติเขาอาจจะเสียไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปแสดงความเคารพแทนนี่เดี๋ยวเบรกหน้าคุณนิรุตแอบไปเที่ยวงานใหญ่ๆอีกแล้วเป็นเที่ยวหมู่บ้านใช่ไหมผมพูดผิดไปนะผมมาเบลลิงแฮมผมทำวีซ่าจะไปแวนคูเวอร์แต่จริงๆแล้วท่านผู้ชมครับผมไปฮอลแลนด์เดี๋ยวเบรกหน้าไปชมกันฮะว่าฮอลแลนด์เกี่ยวอะไรกันกับหมู่บ้านนี้ฮะนี่เป็นเบรกที่จะมาขยายความว่าฮอลแลนด์มันเกี่ยวอะไรกันอยู่อเมริกาแท้ๆทำไมไปยุโรปเนเธอร์แลนด์โน่นฮอลแลนด์หมู่บ้านนั่นไงเขาเรียกหมู่บ้านฮอลแลนด์เพราะว่าหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่อยู่ใกล้ๆเมืองเบลลิแฮมไม่ได้บินหนีพี่เอ๋ไปไหนไม่ได้ทำวีซ่าด้วยแต่ก็ตั้งชื่อฮอลแลนด์เพราะว่าเขาตั้งมานานยังใช้ชื่อเดิมอยู่ครับมีกังหันมีอะไรต่ออะไรแล้วก็เป็นคนฮอลแลนด์มาอยู่ไหมเป็นคนฮอลแลนด์มาอยู่มีขายของคนดั้งเดิมจากฮอลแลนด์อพยพมาตั้งรกรากที่นี่ใช่แต่ในแฝงอยู่ในฮอลแลนด์มีร้านอาหารไทยด้วยว่าเนี่ยเข้าไปเดินไปข้างในนะโอ้โหเป็นแบบข้างในก็จริงนะแต่ว่าเขาจัดเป็นแบบโล่งในตัวอาคารเดินเข้าไปจับที่โลแล้วคนกินเต็มเลยเขาก็เรียกฉุดเข้าไปอีกนี่ไงมาเข้ามากินเข้ามากินน่ารักมากพบคนไทยที่ต่างแดนนะไม่มีใครปฏิเสธคนไทยด้วยกันอยากดูแล้วว่าไปดูเลยหมู่บ้านฮอลแลนด์อาหารไทยด้วยฮะและเดี๋ยวดิจะว่าแล้วกินอาหารไทยก็เลยไม่ได้กินเข้าไงเพราะว่าเรามีนัดท้องเรากับร้านอาหารไทยจริงๆอยู่ที่เมืองเบลลิงแฮมเพราะติดเขาไว้เราก็เลยไม่ได้รับนัดน้องผู้หญิงผู้ชายที่เป็นสามีภรรยากันออกงานฟันแฟร์ที่มีอาหารไทยญี่ปุ่นเราก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปทานที่เมืองฮอลแลนด์ในร้านอาหารว่าเรามีนัดที่ไทยคุยซีนก็แปลว่าไปเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาทานอาหารไทยที่เบลลิงแฮมเพราะเรามีนัดกับร้านอาหารเนื่องจากว่าอะไรจริงๆเรากินทั้งสองร้านได้เราไม่อยากมาก็ได้เนื่องจากว่ามันมีเรื่องดีเกี่ยวกับอินเดียนแดงทางเจ้าของร้านเขารู้จักกับอินเดียแดงแต่ว่าจะอินเดียแดงจะทำอะไรต่ออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะพาท่านไปชมงั้นไปดูหมู่บ้านฮอลแลนด์กันก่อนฮะครับนี่ก็คือน้องสาวผมคุณนุชส่วนสาวงามท่านนี้มาจากไหนคะร้านอะไรฮะทำร้านจันดาราเฮาส์ค่ะจันดาราเฮาส์มีทั่วอเมริกานะจันดาราเนี่ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นร้านเดียวค่ะเป็นร้านเดียวแต่ว่ามันมีจันดาราอื่นนะจันดาราเฉยๆค่ะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียจันดาราที่ LA ก็มีนะไม่ใช่ของเราไม่ใช่นะของเรามีกี่ร้านมีแค่ร้านเดียวค่ะมีร้านเดียวเกือบ3ปีขายอาหารเวียดนามอาหารไทยอาหารไทยที่จันดาราแล้วใครเป็นเจ้าของคะเป็นเจ้าของเองค่ะคุณชื่ออะไรครับจริงๆแล้วชื่อในใบเกิดชื่อจันดาราอันนั้นมาจริงๆแล้วถ้าไม่จริงอ่ะจริงค่ะในใบเกิดถ้าไม่จริงตอนนี้ชื่ออะไรตอนนี้ชื่อวันกนกค่ะตอนนี้ชื่อวันกนกนะครับชื่อจริงในใบเกิดชื่อว่าจันดาราก็มาเจอกันคนไทยเจอกันที่ไหนก็เหมือนกับเป็นพี่น้องกันเหมือนกับรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดทำไมที่นี่เขาเรียกว่าดัชทาวน์หรือว่าเป็นเมืองดัชเป็นที่อยู่ของคนยุโรปที่อพยพมาอยู่ประเทศอเมริกาตั้งแต่ปี1920แล้วผมก็บอกว่าเป็นดัชทาวน์ก็แต่ตอนนี้ก็เป็นคนอเมริกันไม่ใช่คนดัชก็ยังอาศัยอยู่ก็อยู่ตรงนี้มาร้อยกว่าปีแล้วนะครับอยู่ๆไม่ใช่ว่าทำเป็นกังหันขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นเมืองดัชอย่างนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมร้านจันดารากันกับคุณวันกนกนะครับเชิญครับก็มีร้านขายของเก่าชื่อเฮนเฮาส์นะคะในนี้แล้วก็ร้านชิคเป็นร้านเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นก็จะมีโรงหนังเก่าๆอะค่ะชื่อ The Claire เขาเรียกว่าเป็น Community Theater ก็มีคลาส
ที่บ้านจันดาราค่ะการเดินทางของหนุ่มน้อยคนนี้หนุ่มน้อยใช่ อาวุโสเยอะแล้ว นี่คือการเดินทางแบบแพ็คเกจทัวร์คุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมชมภาพแบบแปลกๆการเที่ยวแบบแปลกๆปกติจะมีการเที่ยวแบบ2คนถ่ายแล้วก็ท่องเที่ยวแบบครบองค์ประกอบเที่ยวนี้จะเป็นการเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์นักท่องเที่ยวมานั่งเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าพบไปเจออะไรมาบ้างก็เป็นบรรยากาศที่แปลกไปอีกแบบนะครับประสบการณ์ที่ไปลุ้นเอามั่งไหมฮะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรใช่ไหมอันนี้คือประสบการณ์ที่ต้องไปลุ้นบ้างมากมีคร่าวๆเราจะไปเมืองเนี้ยแล้วเรารู้ว่าเมืองนี้มีนี้อย่างเช่นว่ามีฟันแฟงเราก็ไม่รู้มีแข่ง5กีฬาเนี่ยเราก็ไม่ทราบครับแล้วก็เมืองฮอลแลนด์เนี่ยเราพอทราบแต่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรหรือแม้กระทั่งวันทหารผ่านศึกเขามีแบบนี้เหรอเขาจัดรำลึกถึงญาติพี่น้องแบบนี้เหรอหรือว่าให้เกียรติให้ความเคารพต่อทหารผ่านศึกแบบนี้เหรอเราก็ได้เข้าไปอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นจริงๆถ้าคุณผู้ชมต้องการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบก็ต้องไปเที่ยวกับ Image Holiday แต่ถ้าต้องการท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์แบบนี้ Image Holiday ก็จะมี Xday by Image Holiday ลีลาวดี Holidays ก็เช่นเดียวกันครับจะมีแบรนด์เล็กๆอีกแบรนด์นึงคือ Big Destination ดูแลแพ็คเกจทัวร์แบบนี้หรือ Elite Holiday ก็จะมี All Flight by Elite ดูแลการท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจทัวร์แบบนี้ครั้งหน้าคุณนิรุตจะไปเที่ยวที่ไหนการเดินทางทริปซีแอตเทิลของคุณนิรุตยังไม่จบแค่นี้นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เที่ยวที่ไหนติดตามชมลีลามีครับวันนี้ผมเอณัฐพงศ์รับอาสาดูแลการท่องเที่ยวของคุณนิรุตสิริชัญญา VIP เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิรุตขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่เอครับลีลามีรายการท่องเที่ยวที่มีลีลาที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกกว้างไปกับเรากับเทปพิเศษที่เราดูแลแขก VIP ออกเดินทางท่องเที่ยวในซีแอตเทิลในรูปแบบของแพ็คเกจทัวร์เทปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนจะเป็นอย่างไรและจะมีอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมบ้างติดตามได้ในรายการลีลามีเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มทางช่อง3 HD ช่อง28และวันเสาร์เวลาเที่ยง15ทางช่อง3 Family ช่อง13มาร่วมออกเดินทางแบบมีลีลาไปด้วยกันกับเรานะครับ